สวัสดีครับโค้ชโชคครับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลภาพลักษณ์วันนี้ผมจะมาแชร์4เทคนิคในการที่จะเลือกเสื้อสูทให้เหมาะกับพอดีกับตัวเรานะครับข้อแรกนะครับ shoulder pad ครับวางลงไปต้องให้พอดีกับช่วงหัวไหล่นะครับถ้าเกิดมันยาวออกไปแล้วมีรอยบุ๋มอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวใหญ่ไปนะครับเราต้องลดไซส์ลงมา1ไซส์นะครับข้อ2นะครับแขนเสื้อครับแขนเสื้อต้องพอดีข้อมือนะครับและไม่ควรเกินฐานนิ้วโป้งนะครับข้อ3ครับช่วงกว้างของลำตัวนะครับต้องกว้างแค่พอดีที่มือเราสามารถที่จะสอดแล้วก็ไปหยิบนามบัตรออกมานะครับถ้ากว้างกว่านั้นก็แสดงว่าตัวใหญ่ไปครับใส่ไปแล้วจะดูเหมือนสวก็คือสูงวัยนะครับข้อ4นะครับกางเกงนะครับปลายหางกางเกงจะต้องวางบนรองเท้านะครับแค่ประมาณ1นิ้วนะครับถ้ายาวกว่านั้นก็คือยาวไปแต่ถ้าเกิดปลายขาเกงลอยเหนือรองเท้าแสดงว่าเกงคุณสั้นไปนะครับโอเคนะครับขอทวนอีกทีนะครับ4เช็คพอยต์นะครับหรือ4เทคนิคในการสังเกตว่าสูทตัวนี้เหมาะกับเราไหมพอดีกับเราไหมนะครับข้อแรกนะครับ shoulder pad ครับต้องพอดีกับหัวไหล่ครับข้อ2ครับแขนเสื้อครับต้องประมาณข้อมือนะครับและไม่เกินฐานนิ้วโป้งนะครับข้อ3ครับความกว้างของลำตัวนะครับต้องแค่พอดีที่เรามือเราจะสอดเข้าไปหยิบนำบัตรได้นะครับข้อ4นะครับขางเกงวางบนรองเท้าประมาณแค่1นิ้วนะครับปลายขางเกงนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆนะครับคิดสิ่งใดที่ดีขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ